นี่ฮะเรามาถึงแล้วนะครับที่นี่ไงเรามาถึงสถานีเราก็เดินทางต่อไปที่ชายหาดแต่ไม่รู้ไปยังไงดีเราก็หาวิธีไปให้ได้นะครับรู้สึกเราหลงทางครับตัวนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับดูบ้านสวยๆแถวนี้เยอะมากเลยไปยังไงวะเนี่ยตอนนี้ฮะเรากำลังเดินหลงทางไม่หลงใช่ไหมครับเพราะว่าเราเชื่อ Google นะฮะกูบอกว่าทาง Google บอกว่าต้องไปทางนี้เราอยู่ที่สี่แยกนะครับตอนนี้ Google บอกแล้วเป็นเมืองที่น่าอยู่มากนะครับเป็นเมืองคล้ายๆชายทะเลนะฮะผมชอบรถเมื่อกี้อะไรฮะ Land Rover ใช่ไหม Land Rover ครับ Land Rover สวยมากคันนี้ก็สวยฮะ Jaguarแต่ละยี่ห้อไม่จากัวร์นี่เป็น SUV ที่สวยมากนะครับผมเพิ่งเห็น CX7 นะฮะตอนนี้เรารู้สึกว่าได้กลิ่นของทะเลฮะเรากำลังเดินเข้าไปอันนี้เป็นสีสองล้อคนนี้ก็มัวแต่เวิร์กกับพวกรถฮะอันนี้ลบเป็นความจริงคือมาสด้าสองบ้านคุณหมอฟันฮะดูแบบคลาสสิกมากเลยเนาะทำบ้านอย่างนี้เกิดร้านกาแฟก็อีกอารมณ์นึงเลยนะเราก็เดินดูบ้านแถวนี้ฮะซึ่งสวยมากๆเลยเป็นบ้านตากอากาศที่น่าอยู่ฮะที่บัตตันบีชนะฮะตอนนี้ข้างล่างก็จะเป็นสนามหญ้าที่สวยงามมากเลยนะครับตอนนี้บ่าย3นะฮะแดดออกเลยแล้วก็อบอุ่นมากเพราะว่ามันเย็นๆอยู่ตอนแรกคิดว่ามันจะหนาวนะฮะฝนตกแต่ว่าฝนไม่ตกนะฮะวันนี้ช่วงหน้าร้อนนะฮะก็จะมีคนมานอนอาบแดดเยอะมากเลยนะครับแบบนี้ฮะรูปภาพที่เราเห็นแต่ว่าตอนนี้หน้าหนาวแล้วก็เล่นไม่ได้ครับเพราะหนาวมากเป็นบ้านหลังเล็กๆที่คล้ายๆบังกะโลแล้วก็เรียงรายแล้วก็คือมีหลากสีมากเลยพาสเทลแนววินเทจแนวชุดชาติแล้วก็สีธงชาติออสเตรเลียเราเดินทางมาจากเมืองนะฮะก็จะเป็น CBD ก็คือในตัวเมืองนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นเซนต์คิลด้าบีชที่ผมเคยไปแล้วนะครับก็สามารถนั่งแทรมมาได้แต่ที่นี่นะครับมันจะไกลกว่าเราก็ต้องนั่งรถไฟมาอย่างเดียวนั่งเทรนมานะครับซึ่งก็ไม่ไกลเหมือนกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงได้นะครับอย่าลืมนะฮะมาเที่ยวได้นะฮะที่นี่จากตัวเมืองมาผ่านทางรถไฟนะครับและนี่คือ Brighton Beach
ำไมอ่ะคือจะส่งให้ไงโอเคไหมส่งให้เราถ่ายเขาแค่สองรูปพีโอเนี่ยเป็นแผนการเขานะฮะที่จะถ่ายรูปสาวแล้วก็ส่งให้เขาผ่านอินสตาแกรมนะครับก็เลยไปฟอลโล่เขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวใครฟอลโล่ร้ายจริงๆคนเราเย็นมากเลยเล่นไม่ได้นะฮะต้องรอหน้าซัมเมอร์นะฮะเราผ่านช่วงซัมเมอร์ไปแล้วกำลังเข้าสู่วินเทอร์ซึ่งหนาวมากจะมีถ่ายพรีเวดดิ้งนะฮะเพราะว่าที่นี่โรแมนติกมากแต่ว่าท้องฟ้ายังปิดอยู่นะครับไม่สามารถดูตะวันตกดินได้นี่ครับยกมือยกไม้อิจฉาไหมโอตอนนี้ฮะเราก็หมดกำลังหมดแรงแล้วก็หนาวมากนะครับเราเดินทางกลับบ้านดีกว่าโอ้รู้สึกว่าตัวเองอยากสูงมากก็เลยขึ้นข้างบนเดินข้างบนครับเดินข้างบนฮะเนี่ยไม้เซลฟี่ของเราฮะสุดยอดห่างหายวงการไปนานใช่ไหมครับคุณโอใช่เพราะว่าลืมเลยฮะไม่เอากล้องมาครับคุณโอเนี่ยเดินทางมาที่เมลเบิร์นเนี่ยก็คือว่าเก็บกล้องออกจากกระเป๋าเพราะว่าน้ำหนักเกินครับซื้อมากี่กิโลฮะซื้อมา20 20ฮะทนงงไม่ยอมนั่งการบินไทยการบินไทย30โลก็เลยมา20ก็เลยต้องเอากล้องและเลนส์ที่ซื้อมาราคาแพงมากไว้ที่บ้านนะครับก็เลยดีเลยครับผมมี2กล้องก็เลยให้คุณโอใช้ถ่ายเพราะว่าผมจะได้เข้ากล้องด้วยนะฮะเพราะในรูปไม่มีรูปผมใครถือกล้องไม่มีรูปใช่เพราะที่ผ่านมาผมก็ถ่ายคนเดียวแบบว่าตั้งกล้องเองถ่ายเองทุกอย่างแล้วก็วันนี้คุณโอก็เป็นตากล้องให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับใช่ไหมครับคุณโอเยี่ยมมากคนจีนใช่ไหมครับบอกว่าไงคนจีนนึกว่าคุณโอเป็นคนจีนนะครับให้คุณโอถ่ายให้เป็นภาษาจีนซึ่งรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ครับแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งฮะคนมาเลเซียฮะสาวสวย2คนนะครับคุณโอก็ถ่ายให้ด้วยแล้วก็คุณโอก็ให้ผมไปขอ IG ให้นะครับเพื่อคุณโอจะส่งรูปภาพไปให้เขานะฮะคุณโอเนี่ยให้ผมไปขอ IG ให้เพื่อเขาจะได้ให้รูปภาพไปนะฮะใส่ใจรายละเอียดแล้วก็รายละเอียดถ่ายให้ด้วยส่งให้ด้วยนะครับฟรีฮะถ่ายให้ฟรีเพียงแค่ขอ IG เข้ามาสุดยอดไม่มี IG เขาเลยใครให้ผมไปขอให้ซึ่งผมถ่ายรูปผมมีรูปให้ดูมีซึ่งผมเองไม่เล่น IG นะฮะตามรับชมคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่อื่นอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe มีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย